พระราชินีทรงร่วมกิจกรรมวิ่งเฉลิมพระเกียรติ CIB รันเคียงข้างประชาชนพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ทรงร่วมกิจกรรมวิ่งเฉลิมพระเกียรติ CIB รันเคียงข้างประชาชนระยะทาง10กิโลเมตรพร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการเมื่อวันที่10ธันวาคม2566สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงร่วมกิจกรรมวิ่งเฉลิมพระเกียรติ CIB รันเคียงข้างประชาชนณสนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิตสนามบินสุวรรณภูมิโดยมีพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเฝ้ารับเสด็จการนี้ทรงร่วมวิ่งในระยะทาง10กิโลเมตรใช้เวลา61นาที45วินาทีจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงเยี่ยมชมร้านโกลเด้นเพลสสาขาเจริญสุขมงคลจิตอันเป็นร้านที่ก่อตั้งจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงริเริ่มให้มีรูปแบบและบริหารจัดการที่เหมาะสมกับการดำรงชีพมีความหลากหลายและราคาไม่แพงด้วยความสนพระราชหฤทัยทั้งนี้กิจกรรมวิ่งเฉลิมพระเกียรติ CIB รันเคียงข้างประชาชนตำรวจสอบสวนกลาง CIB ผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานเอกชนจัดงานวิ่งเฉลิมพระเกียรติพร้อมมอบของขวัญส่งเสริมสุขภาพส่งท้ายปลายปีให้กับประชาชนซึ่งเป็นครั้งแรกที่นักวิ่งจะได้ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติท่าความฟิตวิ่งเคียงข้างโดยระยะทางวิ่งมีระยะ 1.5 กิโลเมตรวิ่งระยะ 4.5 กิโลเมตรวิ่งระยะ20กิโลเมตรและวิ่งระยะ23กิโลเมตรและในทุกๆระยะจะมีเสื้อวิ่ง CIB รัน20โดยพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางชุดปฏิบัติการพิเศษหนุมานและทีมยังเจนทีมตำรวจยุคใหม่จากตำรวจสอบสวนกลาง CIB ได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนโดยมีบริษัทไตรหลีกประเทศไทยจำกัดผู้ชำนาญการด้านการจัดงานวิ่งมาราธอนเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารการจัดงานทำงานร่วมกับหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของตำรวจสอบสวนกลาง CIB คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 10,000 คนงานนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดทั้งงานสำหรับงานนี้ถือเป็นการจัดงานวิ่งครั้งแรกของตำรวจสอบสวนกลางซิ่งได้รับการอนุญาตเป็นกรณีพิเศษให้ใช้สนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิตท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นสถานที่จัดการแข่งขันโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีจึงได้มีแนวคิดที่จะเชิญชวนประชาชนจากทุกภาคส่วนทุกเพศทุกวัยให้มาร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพอีกทั้งยังเป็นการแสดงพลังบวกในการร่วมกันจัดกิจกรรมในวันมหามงคลเนื่องในวโรกาสวันที่5ธันวาคม2566ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการรวมใจวิ่งเฉลิมพระเกียรติรวมถึงการสร้างการรับรู้ให้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นที่รู้จักอย่างทั่วถึงกมธ.ห่วงเลือกตั้งสว.ไม่โปร่งใสจี้กกต.ระบุให้ชัดรับรองผลภายในกี่วันหวั่นยื้อเวลากมธ.พัฒนาการเมืองห่วงเลือกตั้งสว.
ไม่โปร่งใสจี้กกต.ระบุให้ชัดรับรองผลภายในกี่วันวันยืดเวลาสว.ชุดเก่าปฏิบัติหน้าที่ไม่มีกำหนดเมื่อเวลา 15:30 นวันที่28 มีนาคม 2567ที่รัฐสภานายพฤทธิ์วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกมท.การพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรแถลงถึงการติดตามตรวจสอบกระบวนการคัดเลือกส.ว.ชุดที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้โดยนายพฤทธิ์กล่าวว่าเราเชิญคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เข้ามาให้ข้อมูลกมท.มีความกังวลอยู่สองเรื่องคือ 1. ข้อมูลเชิงหลักการเพราะอำนาจและที่มาของส.ว.ชุดใหม่อาจจะยังไม่สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยสากลที่ควรจะเป็นเพราะส.ว.ชุดใหม่ถึงแม้ไม่มีอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรีแต่มีอำนาจยับยั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญมีอำนาจพิจารณาหรือรับรองตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระอาจมีที่มาจากกระบวนการไม่ยึดโยงกับประชาชนโดยตรงผ่านการเลือกตั้ง 2. ข้อมูลเชิงปฏิบัติจะทำอย่างไรให้กระบวนการมีประสิทธิภาพโปร่งใสเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนมากที่สุดเรื่องการรับสมัครที่ยังไม่มีความชัดเจนการตีความถือหุ้นสื่อที่เป็นลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครจะตีความระดับไหนรวมถึงคุณสมบัติของผู้รับรองมีหลายส่วนที่ยังไม่ชัดเจนซึ่งทางกกต.ชี้แจงว่าก่อนกลางเดือนเมษายนจะประกาศเรื่องคุณสมบัติอีกครั้งนายพฤทธิ์กล่าวว่าเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติหากมีการปฏิเสธผู้สมัครระดับอำเภอผู้สมัครสามารถยื่นคำโต้แย้งได้ซึ่งเราตั้งข้อสังเกตว่าหากผู้สมัครมากในระดับหลักแสนคนจำนวนคำโต้แย้งก็มากเช่นกันกรอบเวลาที่วางไว้กระชั้นชิดที่ศาลฎีกาต้องพิจารณาเรื่องโต้แย้งให้เสร็จทันก่อนที่จะเลือกระดับอำเภอกมท.จึงเสนอแนะว่าอยากให้ทำแผนรับรองให้ชัดเจนว่าจะมีจำนวนบุคคลพิจารณาข้อโต้แย้งให้ทันก่อนกรอบเวลาในการคัดเลือกระดับอำเภอได้อย่างไรส่วนเรื่องการแนะนำตัวรณรงค์ผู้สมัครทางกกต.ชี้แจงว่าจะมีระเบียบมาช่วงกลางเดือนเมษายนรวมถึงยืนยันว่าจะทำแพลตฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลและเอกสารแนะนำตัว5บรรทัดของผู้สมัครทุกคนทุกอำเภอทุกอาชีพทางกมท.จึงเสนอแนะว่าอยากให้เป็นระเบียบที่เปิดกว้างเสรีภาพกับประชาชนให้มากที่สุดรวมถึงมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลนายพฤทธิ์กล่าวต่อว่าปัจจุบันมีข้อสังเกตว่าบัตรเลือกตั้งถูกออกแบบมาสุ่มเสี่ยงจะเกิดการทุจริตการหัวซึ่งกกต.ยืนยันว่าจะอนุญาตให้ผู้สังเกตการอิสระสื่อมวลชนเข้าไปสังเกตการนับคะแนนได้ส่วนเรื่องการรับรองผลที่ไม่ระบุกรอบเวลาชัดเจนว่าต้องรับรองผลภายในกี่วันแต่มีการระบุว่าให้กกต.รับรองผลหากเห็นว่าการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมจึงทำให้เกิดคำถามว่าหากมีข้อร้องเรียนเยอะหรือกกต.สงสัยอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการรับรองผลได้ซึ่งจะทำให้ส.ว.ชุดปัจจุบันรักษาการต่อไปปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีกำหนดได้เราจึงอยากให้กกต.ให้ความเชื่อมั่นกับประชาชนว่าจะสามารถรับรองผลได้ภายในกี่วันแม้กระบวนการดังกล่าวซับซ้อนและอาจจะยังขาดความชอบธรรมทางประชาธิปไตยเนื่องจากประชาชนไม่ได้เลือกตั้งโดยตรงแต่ภายใต้กติกาที่จำกัดสิ่งที่เราทำได้คือเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนเราจึงย้ำต่อกกต.ว่าให้เร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ประชาชนและผู้ที่สนใจรับคัดเลือกเป็นส.ว.เข้าถึงข้อมูลอย่างครบถ้วนที่สุดและให้กระบวนการดังกล่าวโปร่งใสและมีประสิทธิภาพนายพฤทธิ์กล่าว
เมหมิวนำทัพขนไก่สาวไทยลิ้วรอบ2ศึกแบดสเปนมาสเตอร์สการแข่งขันแบดมินตันทัวร์นาเมนต์ระดับเวิลด์ทัวร์300รายการมาดริดสเปนมาสเตอร์ส2024ชิงเงินรางวัลรวม 210,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 7,560,000 บาทที่กรุงมาดริดประเทศสเปนโดยเมื่อวันคืนพุธที่วันที่27มีนาคม67ที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันในรอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ4ของรายการมืออันดับ14ของโลกเอาชนะอัชมิตาคาลิฮามืออันดับ45ของโลกจากอินเดียไปได้2เกมรวด 21-13 และ 21-11 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับคริสตี้กิลมอร์มืออันดับ26ของโลกจากสกอตแลนด์ต่อไปด้านแครอทพรพิชชาชัยกีวงมืออันดับ43ของโลกเอาชนะโทโมกะมิยาซากิมืออันดับ25ของโลกชาวญี่ปุ่น 2-0 เกม 21-15 และ 21-9 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับมิเชลลีมืออันดับ24ของโลกจากแคนาดาส่วนหมิวพรปวีช่อชูวงมือวางอันดับ5ของรายการมืออันดับ18ของโลกเอาชนะหลินเซียงตี้มืออันดับ55ของโลกจากไต้หวัน 2-0 เกม 21-12 และ 23-21 ผ่านเข้ารอบเช่นกันและเมสุพนิดาเกตทองมือวางอันดับ6ของรายการมืออันดับ17ของโลกพลิกแซงกลับมาเอาชนะลอเรนแลมมืออันดับ53ของโลกจากสหรัฐมาไปแบบสนุก 2-1 เกม 19-2121-16 21-16 เข้ารอบต่อไปส่วนผลการแข่งขันในประเภทชายเดี่ยวกันตพลหวังเจริญมืออันดับ42ของโลกเอาชนะโจนาธานมาเทียส57ของโลกจากบราซิล 2-0 เกม 21-10 21-19 และประเภทคู่ผสมรอบแรกไตเติ้ลรุจาภัพอูบทองกับเจนเชอร์นิชาสุดใจประภารัตคู่มืออันดับ35ของโลกแพ้ให้กับอัตนันมันลาน่ากับนิต้าวิโอลิน่ามาวาคู่มืออันดับ44ของโลกจากอินโดนีเซีย 0-2 เกม 16-21 16-21